น้ำหวานโชว์ใบหย่างัดหลักฐานแฉอดีตสามีนอกใจโต้คบซ้อนไฮโซแชมป์น้ำหวานโชว์ใบหย่างัดหลักฐานแฉอดีตสามีนอกใจโต้คบซ้อนไฮโซแชมป์หลังจากที่มีข่าวการเลิกราของน้ำหวานรัตนภาคหรือน้ำหวานเดอะเฟซกับอดีตสามีนอกวงการด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วจนกระทั่งเจ้าตัวหันมาคบหาดูใจกับไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์อย่างเปิดเผยแต่นักแสดงสาวก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงเรื่องราวหรือสาเหตุใดๆที่เกิดขึ้นกับสื่อเลยสักทีรวมถึงที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวดราม่ามากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หวานใจคนใหม่ไฮโซแปมทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมวงการอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นจนเป็นคดีความกันขึ้นล่าสุด14ธันวาคม63น้ำหวานเดอะเฟซได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงทุกประเด็นที่หลายคนอยากรู้ที่บางกอกแมริออตมากิสควีนเอสพาร์คสุขุมวิทโดยน้ำหวานเริ่มกล่าวก่อนว่าอย่างที่ทุกคนได้ทราบรู้ว่าทุกคนคงมีคำถามในใจอยู่แล้วทำไมถึงออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้เรื่องมันนานมาแล้วทำไมตอนนั้นถึงเลือกที่จะไม่ออกมาพูดอะไรเลยแต่ทำไมเลือกที่จะเงียบอย่างที่บอกโดยส่วนตัวหนูเองเลือกที่จะเงียบเพราะคิดว่าเรื่องทุกอย่างจะจบเพราะว่ามีการคุยกันแล้วเงียบก็อย่างที่บอกค่ะหนูได้ตัดสินใจเงียบดีกว่าแต่กลับกลายเป็นพี่เขาที่ออกมาพูดอยู่ฝ่ายเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่คงจะจำกันได้ประมาณกลางปีที่แล้วที่เป็นประเด็นที่เรื่องพี่เขามีเรื่องผู้หญิงซึ่งก็มีจริงๆจะเรียกว่าอดทนเลยก็ว่าได้เพราะที่ผ่านหนูก็อดทนมาจริงๆและหนูก็เลือกที่จะเงียบและไม่พูดแต่เป็นพี่เขาที่ออกมาพูดแล้วหนูก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนด่าแรงๆโดนคอมเมนต์แรงๆโดนอะไรหลายๆอย่างที่มันแรงมากสำหรับตัวหนูในตอนนั้นจริงๆหนูได้มีการคุยกับเขาแล้วว่าหนูจะขอเลิกกับเขาได้ปรึกษาทนายว่าจะขอหย่าแต่พี่เขายื้อกันมาสักพักหนึ่งเงียบอย่างเรื่องผู้หญิงมีรุ่นน้องหนูส่งมาให้เป็นการสนทนาในเชิงชู้สาวหยิบเอกสารขึ้นมาเป็นรุ่นน้องหนูแล้วพี่เขาทักไปว่าแบบหาแฟนให้พี่หน่อยพี่อาจจะอยากกับนวแล้วก็ประเด็นที่รุ่นน้องได้ไปเจอกับพี่เขาไปเดินอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเป็นประจำและไปสถานที่เที่ยวบันเทิงของผู้ชายซึ่งข้อความนี้เป็นข้อความที่รุ่นน้องแคปมาให้จริงๆมีหลักฐานอีกหลายอย่างแต่ว่าวันนี้หนูว่าเอาแค่นี้ก่อนเรื่องแม่ที่โพสต์ไปว่าด่าใครก็ด่าได้ต่อย่ามาด่าถึงแม่แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายเสียงสั่นน้ำตาคลอเพื่อนโทรมาบอกพี่เขาโทรไปหาเพื่อนๆหนูว่าแม่น้ำหวานป่วยรอเดี๋ยวก็ตายละใครฟังหนูว่าก็ต้องโกรธแล้วพี่เขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าแม่หนูป่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราสองคนแล้วเราก็ได้ตัดสินเคลียร์กันจบแล้วมันไม่ควรโทรไปหาแม่หนูแล้ววันนั้นที่หนูโกรธแม่หนูโทรมาร้องไห้กับหนูเขาพูดหลายอย่างหนูไม่รู้เขาพูดอะไรบ้างหนูเลยตัดสินใจที่จะโพสต์ไปแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาหนูเป็นคนทำงานดูแลเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวมาตลอดโดยที่พี่เขาไม่ได้มาซัพพอร์ตอะไรหนูเลยแล้วก็กับการที่พี่เขาพูดว่าไฮโซต้องคู่กับดาราหนูว่าอันนี้พี่เขาต้องคิดใหม่เพราะว่าตอนที่หนูตัดสินใจแต่งงานกับพี่เขาหนูตัดสินใจแต่งงานด้วยความที่หนูอยากอยู่กับเขาคือหนูเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีผู้ชายดีๆอยากมีคนมาดูแลอยากมีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงานแล้วการที่เขาออกมาพูดแบบนี้หนูว่าเขาต้องกลับไปคิดใหม่เพราะว่าการที่หนูได้แต่งงานครั้งนั้นไม่ได้มีสินสอดอะไรเลยและหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดแบบนั้นทำไม
หนูว่าเขาน่าจะรู้ตัวดีที่สุดสำหรับเรื่องพี่แชมป์หนูยืนยันนะคะว่าไม่ได้คบซ้อนจริงๆค่ะอย่างที่บอกไปว่าหนูได้ตัดสินใจเลิกกับเขาแล้วก็จัดการอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถึงได้มาคุยกับเขาแต่ว่าในระหว่างนั้นอาจจะมีเรื่องการหย่าเพราะว่าพี่เขายื้อการหย่ามานานสำหรับพี่แชมป์หนูไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงแต่ว่าสำหรับหนูในตอนนี้พี่แชมป์เขาดูแลหนูดีแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนครอบครัวเขาก็โอเคกับสิ่งที่หนูเลือกแล้วหนูว่าตอนนี้หนูก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็เรื่องเหตุการณ์รถชนที่สมุยที่มีประเด็นว่าเรื่องแอลกอฮอล์หรือเปล่าย้ำนะคะว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยเหมือนตอนนั้นเดินทางเกาะหมูแล้วเหมือนมีรถเลี้ยวตัดหน้าเลยหักหลบแล้วไปชนราวสะพานก็กลายเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟราวสะพานไปหนูย้ำอีกครั้งนะคะว่าที่หนูพูดมาวันนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะกับอดีตสามีตอนนี้เคลียร์จบทุกอย่างแล้วค่ะจริงๆเราคุยกันมานานมากแล้วหนูขอเลิกกับเขามานานมากแต่ว่ามันติดเรื่องหย่าคือเขาเหมือนยื้อหนูก็เลยคิดว่าจะปรึกษาทนายเรื่องการขอหย่ากับเขาก็ดึงเวลาอยู่นานพอสมควรเริ่มคิดเรื่องหย่าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะเพราะว่าหนูได้มีการฉีกใบทะเบียนสมรสไปแล้วว่าหนูจะขอหย่ากับเขาเพราะเรื่องผู้หญิงหนูมีหลักฐานว่าหนูบอกเขาว่าจะหย่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไม่ใช่เพราะเรื่องพี่แชมป์แน่นอนเขายืนยันว่าไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวดคนเราถ้าจะปฏิเสธอ่ะมันก็ปฏิเสธได้แต่เชื่อว่าถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากวันนี้ที่แถลงไปหนูก็มั่นใจว่าหนูมีหลักฐานค่ะยืนยันว่าเขานอกใจเราจริงใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากหย่าและเคลียร์กันแล้วทางเขาได้โพสต์หรือพูดอะไรถึงเราอีกไหมก็ไม่มีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปดูเขาเลยไม่ได้ติดตามค่ะตอนที่คุยและเคลียร์กันได้ถามเขาไหมว่าทำไมให้เขาแบบนั้นก็มีถามเขาว่าทำไมพี่ลงแบบนั้นเขาก็ตอบกลับมาว่ามันสมควรแล้วนี่หนูก็แบบคืออะไรหนูว่าตอนนั้นเหมือนเราคุยกันไม่รู้เรื่องเราเคลียร์กันจบไปแล้วเขาออกมาโพสต์แบบนี้ยิ่งหนูออกมาพูดตอนนั้นหนูเป็นผู้หญิงยังไงก็มีแต่เสียกับเสียอยู่ดีเหมือนเขาโต้กลับมาแรงขนาดนี้ยิ่งหนูออกมาพูดตอนนั้นมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่หนูเลยเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้เขาพูดออกมาให้หมดอธิบายไทม์ไลน์ของเราที่จบกับเขาและไปเจอไฮโซแชมป์หน่อยอย่างที่บอกค่ะหนูได้ตัดสินใจเลิกกับเขาดร.นัทแล้วและตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวประมาณช่วงโควิดตอนนั้นมีหลายเหตุการณ์มากได้คุยกับเขาเรื่องจะขออย่าเขาก็ยืมมานานมากและได้มาเจอกับพี่แชมป์ช่วงโควิดหลังจากนั้นข้าขอยืนยันว่าการที่หนูได้มาคุยกับพี่แชมป์หนูได้เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เซ็นใบหย่าเหรอค่ะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่เขายื้อไม่อย่าเราก็เลยอยากทำอะไรให้มันถูกต้องแต่พอหลังจากนั้นที่เราได้ทำอะไรถูกต้องเสร็จแล้วหนูก็ถึงค่อยเปิดตัวว่าคบแชมป์ทำไมทางนั้นถึงไม่อย่าอันนี้หนูไม่รู้เลยว่าที่เขาไม่อยากเป็นเพราะอะไรมันมีหลายกรณีมากหนูไม่สามารถบอกได้ถามว่าหนูอยากเพราะอะไรสิ่งที่หนูอยากก็อย่างที่บอกไปกรณีเรื่องผู้หญิงค่ะที่เขายอมหย่าเราก็ไม่ได้มีข้อตกลงอะไรกันหนูว่ามันยื้อกันมานานมากไปแล้วและมันควรที่จะต้องจบได้แล้วต่อให้เขายื้อไปต่อให้เขายังถือใบทะเบียนสมรสอยู่มันไม่ได้ค่ะแล้วกับการที่เขาออกมาโพสต์ว่าหนูอีกมันไม่มีเหตุจำเป็นเลยที่เขาจะถือใบทะเบียนสมรสไว้ทำไมเราถึงไม่เลือกพูดตอนที่เขาออกมาพูดถึงเราก็คิดเหมือนกันว่าจะออกมาพูดตอนนั้นแต่อย่างที่บอกไปหนูเลือกที่จะเงียบดีกว่า
เพราะตอนนั้นพี่เขาออกมาโพสเยอะมากพูดแรงมากพอสมควรหนูเงียบดีกว่าหนูออกมาพูดก็เหมือนว่าโต้กันไปโต้กันมาสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นและหนูอยากจะทำให้ทุกเรื่องมันจบด้วยดีไม่ได้อยากมานั่งทะเลาะ กับพี่เขาโอเคเราอยากไปเจอหน้ายังอยากคุยกันได้ปกติไม่ได้อยากจะไม่อยากเห็นหน้ากันเลยในเรื่องที่เขาโพสอยากบอกสังคมไหมว่าอันไหนมันไม่ใช่ความจริงบ้างก็อย่างที่หนูได้บอกไปว่าถ้าคิดว่าหนูคบกับคนรวยหนูชอบคนรวยหนูว่าเขาคิดผิดเขาต้องไปถามตัวเขาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาที่หนูทำให้เขาหนูว่าเขาน่าจะรู้ตัวดีเสียงสั่นการที่หนูได้ตัดสินใจแต่งงานกับเขาหนูไม่ได้อยากเลิกไม่มีใครอยากแต่งงานครั้งที่สองไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานแล้วเลิกแต่หนูอยากมีชีวิตที่มีความสุขจริงๆที่ผ่านมาเราพยายามประคับประครองอยู่ตลอดเพราะก่อนหน้านี้มีเหตุให้ต้องเลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่งใช่อย่างที่บอกอะไรที่เราอดทนได้ในการใช้ชีวิตคู่หนูก็พยายามประคับประครองให้มันดีที่สุดแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเดินไปต่อด้วยกันไม่ได้หนูว่าหนูอดทนมามากพอสมควรแล้วกับหลายอย่างร้องไห้ทั้งเรื่องแม่อันนี้คือหนูโกรธมากเพราะเขารู้อยู่แล้วหนูว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้ด้วยซ้ำในการหย่าเราได้มีข้อตกลงไหมว่าห้ามพูดถึงกันหรือห้ามโพสใส่ร้ายกันไม่มีเลยค่ะปกติเตรียมพยานไปคนละฝั่งหย่าแบบคนทั่วไปปกติเลยไม่ได้มีอะไรเลยถ้าหลังจากนี้เขาโพสถึงเราอีกเราจะทำยังไงก็ต้องรอดูค่ะอย่างที่บอกไปว่าที่หนูพูดไปทั้งหมดคือเรื่องจริงหลังจากนี้ก็ต้องแล้วแต่คนฟังและคนดูพิจารณาแล้วแต่พี่เขาซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเซ็นใบอย่าไปเมื่อไหร่โชว์ใบอย่าเดือนสิงหาคมค่ะความรักครั้งใหม่ที่มาพร้อมดราม่าทุกอย่างรู้สึกอย่างไรบ้างที่คนมองว่าเป็นคู่รักสายฟ้าแลบและมีดราม่าต่างๆหัวเราะรู้สึกยังไงหรอปีชงมั้งจริงๆก็เห็นอยู่แหละกระแสข่าวเหมือนเร็วไปไหมอะไรไหมก็อย่างที่บอกว่ามีการพูดคุยกันไปกินข้าวคุยภาษาเดียวกันเหมือนมันคลิกกันตอนแรกเหมือนเราคบกันเป็นเพื่อนก่อนด้วยซ้ำรู้จักกันได้ยังไงเป็นกลุ่มเพื่อนๆแนะนำมาคุยกันในช่วงมีข่าวทำให้เรากดดันไหมกดดันไหมหรอจริงๆตอนนั้นก็กดดันเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าเราสองคนหรือคนในคนครอบครัวจะรู้เรื่องอยู่แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราไม่ได้ออกมาพูดมันก็อึดอัดเหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันคงไม่ใช่แต่รักครั้งนี้เราได้อ่านคอมเมนต์ใหม่ว่ามันเลวร้ายมากอ่านค่ะรุนแรงมากจริงๆรู้สึกยังไงบ้างที่คนตัดสินจากภาพข่าวที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าคนภายนอกเขาไม่ได้รู้เรื่องราวจริงๆว่าเรื่องมันเป็นยังไงจริงๆหนูอ่านแต่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะสุดท้ายแล้วคนนอกเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงสักนิดเดียวได้คุยกับแชมป์ไหมว่ายังไงให้กำลังใจกันยังไงพี่เขาก็ให้กำลังใจหัวเราะพี่เขาสตรองอยู่แล้วค่ะกรณีของรัศมีแขเราอยากจะเคลียร์ยังไงบ้างอันนี้ขอไม่พูดอะไรดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของพี่เขาด้วยก็ให้เขาไปเคลียร์กันดีกว่าแล้วความสัมพันธ์ของเรากับรัศมีแขล่ะเหมือนเดิมค่ะทำงานกับพี่เขาได้ปกติคุยได้ปกติค่ะจากเหตุการณ์วันนั้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกับรัศมีแขไหมมีค่ะคุยกับเขาแล้วจริงๆไม่ได้มีอะไรหมายถึงหนูกับพี่เขานะคะทำไมแชมป์ถึงฟ้องกลับรัศมีแขเพราะเขาโดนกระทำแต่กลับโดนฟ้องกลับ
ด้วยความที่เราเป็นคนกลางอธิบายหน่อยถ้าเป็นคนกลางหนูก็ไม่พูดดีกว่าหัวเราะเอาจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากให้มีปัญหากันอะไรที่มันสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ก็ตามนั้นค่ะไม่ได้อยากให้มีปัญหากันเรากลัวเพื่อนในวงการแบนไหมเพราะหลายคนกลัวที่จะเข้าหาเราถามว่ากลัวไหมจริงๆก็มีนิดหน่อยแต่หนูเชื่อว่าถ้าคนที่รู้จักหนูจริงๆคือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาคงไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่กลัวคนมองว่าแฟนเราเป็นมาเฟียไหมจริงๆก็กลัวเหมือนกันแต่จริงๆพี่เขาเป็นคนน่ารักมากนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่เขาเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากจะบอกคือพี่เขาดูแลเทคแคร์หนูดีมากข่าวที่เกิดขึ้นกระทบกับงานเราไหมหนูว่าก็ปกติค่ะตอนนี้ก็มีงานมีอีเวนต์และมีถ่ายละครอยู่ที่คนมองว่าแชมป์ไม่ใช่ไฮโซจริงหรือเปล่าก็จะตอบแทนเขาไม่ได้หมายถึงว่าคนจะมองว่าเป็นไฮโซปลอมใช่ไหมพี่เขาก็มีข่าวมาแล้วเนอะเขาก็มีหลักฐานของเขาเหมือนกันมันก็แค่นั้นเองสุดท้ายแล้วถ้าคนจะพูดว่าจริงไม่จริงใครก็พูดได้อย่างที่เราสัมผัสพี่เขาเป็นคนยังไงจริงๆพี่เขาเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลดีมากจะบอกว่าเป็นคนอ่อนโยนมันก็จะตรงกันข้ามหัวเราะหมายถึงเวลาที่เขาอยู่กับเราสองคนเขาก็จะน่ารักเอาใจใส่เขาจะอ่อนโยนกับหนูมากพอเราคบกันมาก็มีข่าวว่าเราจะรีบแต่งงานเพราะว่าเราท้องอันนั้นก็คือตกใจนิดๆว่าข่าวมันออกมาได้ยังไงก็ยังไม่รีบค่ะคืออยู่แบบนี้หนูก็มีความสุขอยู่แต่ว่าเรื่องอนาคตหนูอาจจะได้เลิกกับพี่แชมป์ก็ได้หรือคบต่อก็ได้หรืออาจจะแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานก็ได้หนูว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าหนูแฮปปี้ในตอนนี้ได้เจอครอบครัวของไฮโซแชมป์บ้างหรือยังไปเจอมาแล้วค่ะแล้วลูกเขาล่ะไปเจอมาหรือยังก็ได้เจอแล้วค่ะเจอแล้วเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของเรากับน้องโอเคค่ะน่ารักสนิทสนมหรือเจอบ่อยแค่ไหนจะเรียกว่าเจอบ่อยไหมก็มีบ้างค่ะเพราะเขาไปรับลูกที่โรงเรียนก็เจออย่างตัวเราเองก็แสดงว่าเข้ากับน้องได้ก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรน้องเขาเรียกเราว่ายังหัวเราะยังไม่เรียกก็คือเป็นพี่สาวเราคิดอนาคตกับผู้ชายคนนี้ยังไงบ้างถึงขั้นแต่งงานไหมถึงขั้นแต่งงานไหมก็อย่างที่หนูบอกหนูว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ยังมีความสุขกับตอนนี้คือเราใช้ชีวิตแบบแฮปปี้แต่อนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะได้แต่งงานกันไหมทำถึงเรื่องที่จะฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดตอนนี้ยังไงบ้างตอนนี้ก็คือยังให้ทนายดูอยู่เพราะว่าตอนนั้นคอมเมนต์มันบางทีมันหนักบางทีไปด่าพ่อแม่คือหนูว่ามันเกินขอบเขตไปนิดหนึ่งถ้าสำหรับตัวหนูด่าได้แหละไม่ว่าอะไรหรอกแต่คือบางทีมันเยอะเกินไปจนมันลามไปถึงครอบครัวของเราหนูว่าอันนี้มันไม่สมควรก็เลยมีปรึกษาทนายอันนี้มีถึง100ชื่อไหมหัวเราะเพราะมันเยอะมากเป็นพันคอมเมนต์ใช่ไหมฟ้องแน่นอนไหมก็กำลังให้ทนายตัดสินใจแล้วก็กำลังคัดรายชื่อกำลังคัดคอมเมนต์กำลังคัดพวกเขารอบยกตัวอย่างคำที่เจ็บๆเลยเอาจริงๆปะหนูจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากคือเราอ่านแล้วก็ไม่ได้อยากเอามาเก็บแต่เวลาเราอ่านผ่านแล้วก็แบบแคปไว้อันนี้มันเกินไปคือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลรวบรวมอันไหนแบบเด็ดก็แสดงว่าใครก็ย้อนกลับไปลบไม่ทันแล้วไม่รู้เขาลบทันไหมแต่เราแคปไว้หมดแล้วรู้สึกยังไงคนไม่รู้จักเราแต่ก็เข้ามาด่าเราทุกคอมเมนต์เลยจริงๆหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอย่างที่บอกคนนอกเขาไม่ได้มารู้เรื่องครอบครัวของเราแล้วหนูจะไปนั่งโพสต์ไปนั่งอธิบายหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปนั่งโพสต์เรื่องครอบครัวให้คนอื่นเขาฟังใครจะว่ายังไงเราก็ห้ามใครไม่ได้อยู่แล้ว
อันนี้เราจะจัดการยังไงฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือติดคุกเดี๋ยวต้องรอพี่ทนายอีกทีนึงว่าเราจะทำยังไงต่อดีกับผู้เข้ารอบแต่แนวโน้มคือฟ้องแน่นอนก็อย่างที่บอกต้องรอทนายแล้วคุยกันอีกทีคือรอคัดคนเข้ารอบและรอคัดคนที่เด็ดอยู่น้ำหวานรู้สึกไหมว่าตอนนี้ที่เราออกมาพูดมันจะช้าเกินไปก็รู้สึกแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วคอมเมนต์ต่างๆหรือหนูจะไปเจอใครก็ตามมันเหมือนยังเป็นเงาติดตามตัวหนูอยู่ซึ่งเรื่องนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะปล่อยผ่านไปแต่ว่าหนูคิดว่ามันไม่ได้แล้วหนูก็อึดอัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยตัดสินใจออกมาพูดในวันนี้ต่อให้มันจะสายเกินไปหรือมันจะนานเกินไปแต่ว่าวันนี้หนูได้มาเคลียร์ตัวหนูเองแล้วเหมือนหนูได้ปลดล็อกแล้วก็สบายใจที่ผ่านมามันกระทบจิตใจไหมที่คนมองและมีคนถามเราว่ามันเป็นอย่างในข่าวจริงไหมก็มีค่ะเพราะว่าเจอใครก็ถามยังไงแล้วเราก็แบบทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจออกมาแถลงในวันนี้อย่างวันนี้เราออกมานั่งแถลงข่าวหลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะเขาตัดสินเราไปแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกหนูได้ตัดสินใจมาแถลงในวันนี้แล้วหลังจากวันนี้คนจะเชื่อหนูหรือไม่เป็นไรแต่ว่าตัวหนูเองหนูได้พูดความจริงแล้วหนูก็สบายใจกับสิ่งที่หนูพูดแล้วมันรู้สึกมันปลดอะไม่ต้องมานั่งอึดอัดเหมือนที่ผ่านมาต่อไปนี้ถ้าคนจะมองเรายังไงหนูไม่มีทางรู้ได้แต่สิ่งที่พูดในวันนี้อย่างที่บอกหนูพูดความจริงทั้งหมดยืนยันยังไม่แต่งรอก่อนค่ะหัวเราะ